ดูทางด้านของสำนักงานตำรวจแห่งชาติกันบ้างดีไหมคะเห็นบอกว่าจะเปิดตำแหน่งเพิ่มอีกแล้วหรอใช่ครับก็มีอีกหนึ่งตำแหน่งในการเปิดเพิ่มนะครับก็คือรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติด้านความมั่นคงนะครับแต่เมื่อวานนี้รองผบ.ตร.ก็คือพลตำรวจเอกพงษ์สภัทรพงษ์เจริญนะครับก็ออกมาปฏิเสธบอกว่าตำแหน่งของรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติฝ่ายความมั่นคงนี้ไม่ได้เปิดไว้รองรับพลตำรวจโทศิวรารังสิพรามนกุลเพียงเท่านั้นต้องดูคนที่มีตำแหน่งถึงและหากพลตำรวจโทศิวรามีตำแหน่งถึงในอนาคตก็สามารถที่จะเป็นได้เพราะว่าต้องผ่านขั้นตอนของการดำรงตำแหน่งของผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติก่อนนะครับก็ภายหลังการประชุมคณะทำงานดำเนินการตามคำพิพากษาของศาลปกครองกลางเมื่อวานนี้พลตำรวจเอกพงษ์สภัทรพงษ์เจริญรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติก็ออกมาระบุนะครับว่าเป็นการประชุมเพื่อพิจารณาเปิดตำแหน่งรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติฝ่ายความมั่นคงเพิ่มเติมอีกหนึ่งตำแหน่งซึ่งการประชุมครั้งนี้นะครับเป็นการทำงานต่อเนื่องจากการพิจารณาเยียวยาตามคำสั่งศาลปกครองกลางกรณีรับสิทธินับอายุราชการทวีคูณย้อนหลังของพลตำรวจโทศิวรารังสิพรามนกุลผู้บัญชาการตำรวจนครบาล นะครับและก็ที่ประชุมนะครับก็มีมติเป็นเอกฉันท์นะครับให้ตำแหน่งรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติฝ่ายความมั่นคงเนี่ยเกิดขึ้นมาอีกหนึ่งตำแหน่งบอกว่าเนื่องจากสถานการณ์บ้านเมืองนั้นอยู่ในสภาวะไม่ปกติประกอบกับงานด้านความมั่นคงนั้นมีหลายมิติจึงน่าจะเปิดตำแหน่งนี้ขึ้นมานะครับด้านพลตำรวจเอกพงษ์สภัทรก็ยังยืนยันอีกนะครับว่าการเปิดตำแหน่งครั้งนี้ไม่ใช่เป็นการรองรับเฉพาะพลตำรวจโทศิวราเท่านั้นเพราะว่าขั้นตอนการได้รับสิทธิทวีคูณของพลตำรวจโทศิวราเนี่ยจะต้องได้รับการพิจารณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมเป็นผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเสียก่อนถึงจะมีสิทธิ์ได้รับการพิจารณาเป็นขั้นเป็นตอนให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้นเพราะว่ารองผบ.ตร.ก็สูงกว่าผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติอยู่แล้วนะครับแล้วก็เมื่อถึงเวลานั้นหากพลตำรวจโทศิวรามีคุณสมบัติครบถ้วนก็มีสิทธิ์ได้รับการพิจารณาให้ดำรงตำแหน่งรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติฝ่ายความมั่นคงครับเรื่องของการเปิดตำแหน่งรองผบ.ตร.เนี่ยพูดกันมานานแล้วนะครับพูดกันมานานแล้วโดยเฉพาะรองตำแหน่งรองผบ.ตร.ฝ่ายความมั่นคงนะครับซึ่งขณะนี้ก็มีงานค่อนข้างเยอะก็เป็นช่วงเวลาเดียวกันนะครับแต่ว่าจะเป็นรองรับท่านศรีเวลาหรือไม่อย่างไรเนี่ยเราพูดชัดเจนอย่างนั้นไม่ได้เพราะการกำหนดตำแหน่งต้องมีปัจจัยเรื่องงานเข้ามาเป็นองค์ประกอบหลักแต่เมื่อกำหนดตำแหน่งในลักษณะของด้านความมั่นคงถ้าท่านศรีเวลามีความเหมาะสมกับตำแหน่งนั้นท่านก็มีสิทธิ์ที่รับการแต่งตั้งได้ครับปัญหาหรือว่าในส่วนที่ทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติกำลังแก้อยู่เนี่ยจะทำให้ท่านศรีเวลาไม่ฟ้องร้องหรือไม่เอาเรื่องกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติโดยเฉพาะคือการฟ้องร้องหรือไม่เป็นเรื่องของสิทธิ์แต่ละบุคคลอยู่แล้วนะครับแต่ว่าสิ่งที่สำนักงานชาติกำลังดำเนินการนี่ก็เป็นการกระบวนการตามคำพิพากษาของศาลปกครองด้วยเป็นเรื่องของหน้าที่การงานของสำนักงานตำรวจชาติที่จะต้องรองรับกับงานต่างๆที่กำลังเกิดขึ้นด้วยผมว่าก็จะเป็นประโยชน์กับทุกฝ่ายครับครับครับก็เรื่องของการเปิดตำแหน่งรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติฝ่ายความมั่นคงเพิ่มเติมอีกหนึ่งตำแหน่งนี้นะครับก็จะบรรจุเข้าที่ประชุมคณะกรรมการข้าราชการตำรวจหรือว่ากตร.ที่มีพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเป็นประธานแล้วก็มีการประชุมเกิดขึ้นวันที่21กันยายนนี้ครับ